สรรสิ่งดีงดงามว่าทีป่วยใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทวนหน้าธรรมพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเผยแผ่หลักธรรมให้ล้ำอำภัยเข้าสู่หัวใจเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้ธรรมของพระสัมมาตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีในค่ำคืนนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับค่ำคืนของวันจันทร์ที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่กระผมหรือว่าตมภาพมีโอกาสได้มานั่งไลฟ์สดเพื่อที่จะกระจายเสียงกระจายธรรมไปสู่ชุมชนสู่สังคมเป็นการให้สาระธรรมะเป็นฐานเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้กระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญ2ทางด้วยกันนั่นก็คือบุญประการที่1บุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมนี้การได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญนี่บุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมนี้ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหนและที่สำคัญอย่าเพิ่งนอนหลับตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากนะโยมนะเขาว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ติดบุญคุณใครก็ต้องทดแทนมีแค้นโยมต้องให้อภัยนะดังนั้นเราเป็นหนี้เป็นสินเราก็ต้องใช้หนี้ใช้สินที่เรายืมมาไม่งั้นเขาก็จะตามทวงอยู่นั่นแหละนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันโยมพระอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีชำระหนี้กรรมโยมสมัยเป็นเด็กนะฮะจบป .6 ปั๊บพระอาจารย์บวชเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1อาจารย์ท่านสอนแล้วท่านก็ถามว่าประเสริฐชื่อจริงนี่ชื่อประเสริฐนะโยมนะธรรมภาพคนเราเกิดมาทำไมนะฮะเราก็เกิดมาใช้กรรมนะเพราะเราได้ยินคำนี้นี่ติดหูมาแล้วใช่ไหมท่านทั้งหลายนะฉะนั้นชีวิตคนเราเกิดมาผิดแผกแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมมันเป็นสิ่งที่จัดสรรให้คนเราเกิดมากรรมนี่เป็นกรรมกลางๆพระอาจารย์พูดให้โยมได้ฟังไม่ดีไม่ชั่วนะถ้าเราทำกรรมดีเขาเรียกกรรมดีทำความชั่วเขาเรียกกรรมชั่วฉะนั้นไอ้กรรมนี่แหละโยมมันเป็นสิ่งที่จัดสรรให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันในชาติที่แล้วเราอาจจะเคยทำกรรมไม่ดีกับใครคนหนึ่งไว้เกิดมาชาตินี้เราเลยต้องมาใช้กรรมนะในการเป็นคนรับใช้เขาก็แล้วแต่แหละหรือแม้แต่มาเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดสนิท
กับพวกเราก็แล้วแต่แหละล้วนแต่เป็นเพราะอำนาจของกรรมฉะนั้นเราเคยทำกรรมมาไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะพาเราท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีในการชำระหนี้กรรมนะเพื่อที่เราจะไม่ได้มีหนี้มีกรรมชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปเราจะไม่ได้มีเจ้ากรรมนายเวรชีวิตเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ชีวิตเราจะไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นโปรดตั้งใจฟังนะโยมนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันคนเราเกิดมาเพราะว่ากรรมนะโยมนะแล้วก็ชีวิตคนเราเป็นไปต่างๆกันก็เป็นเพราะว่ากรรมเหมือนกันนะไม่ได้เป็นเพราะว่าพระพรหมลิขิตไม่ได้เป็นเพราะอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพราะการโคจรของดวงจันทร์ดวงดาวแต่อย่างไรแต่เป็นเพราะว่ากรรมนี่แหละฉะนั้นในอดีตชาติที่ผ่านมาเรารู้ว่าแต่เคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มานับไม่ถ้วนนะโยมนะแล้วก็เคยสร้างทั้งกรรมดีซึ่งเป็นบุญใหญ่แล้วก็เคยสร้างซึ่งกรรมไม่ดีซึ่งเป็นกรรมชั่วมาด้วยกันทั้งนั้นเราอาจจะเคยเป็นหนี้เวรหนี้กรรมนะฮะของใครมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนปัจจุบันนี้เราก็เป็นหนี้เป็นเวรขอไปเป็นหนี้กรรมของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เรากินเข้าไปเป็นอาหารนะหรือแม้แต่พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะใหญ่จนถึงทุกวันนี้ได้ก็พ่อแม่ท่านเลี้ยงเราก็เป็นหนี้ท่านนะฮะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้หนี้นะโดยเฉพาะวิธีชำระหนี้กรรมนิยมถามว่าหนี้กรรมนี่คืออะไรล่ะท่านทั้งหลายหนี้กรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาระต้องชดใช้นะในทางใดทางหนึ่งนะด้วยทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงแต่วงจรของหนี้กรรมนั้นโยมจะใช้ให้คนอื่นไปทวงแทนนะและการทวงอาจจะมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงก็ได้ถวายการต้อนรับนะครับน้องถวายการต้อนรับท่านพระอาจารย์เสวยนะครับจากอุทัยธานีเจ้าวาดนะยังหนุ่มอยู่นะโยมนะแล้วก็ไฟแรงแล้วก็เป็นนักสร้างบุญสร้างบารมีติดตามท่านพระอาจารย์ตลอดนะครับสาธุโขโมทนานะครับน้องข้าโอ๊ตบอกว่าลืมเจ้าภาพนะพอดีพระอาจารย์ศึกษาโปรแกรมนั่งทำนั่นทำนี่ก็เลยยังไม่ได้โพสต์ลงนะฮะจะภาพลูกนิมิตบริวารที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโยมแม่โกสยาดวงแสงจันทร์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะขึ้นเป็นภาพโพสต์ลงในเฟซให้แล้วก็จะนำมาอนุโมทนาบุญให้ในรายการนะครับวันนี้ขออภัยไม่ทันแล้ววันนี้ญาติธรรมก็เดินทางมาเยอะมากเลยนะโยมนะทั่วสารทิศเขามาในการที่จะมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุเจดีย์ของเราแล้วก็มาขอพรท้าวเวสสุวรรณก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่สอิ่งชื่นสกุลนะครับได้ซื้อดอกไม้มาจัดให้คนได้ไปกราบไปไหว้ไปบูชานะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็ดีนะฮะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณก็ดีคนก็เริ่มหลั่งไหลกันมาแล้วแหละโยมเนื่องจากเมื่อวานก็ไปขึ้นป้ายอยู่หน้าปากทางวัดใครผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็จะต้องแวะละธรรมภาพว่าตามคาดจริงๆโยมเมื่อวานไปติดป้ายวันนี้ก็มาเยอะมาหลายคณะเกือบ 40-50 ชีวิตด้วยกันก็852ท่านนะทางเพจเอาแชร์ไปนะโยมนะทาง YouTube ก็เกือบ600ท่านแล้วทาง TikTok ก็ลดลงมาเหลืออยู่357แล้วพอดีเสียงมันเบานะถ้าทาง TikTok เสียงเบาต้องขออภัยด้วยพอดีไมค์พระอาจารย์ไม่ได้ใช้นานนะครับก็เลยไม่ได้ชาร์จแบตไว้ไมค์เลยแบตหมดต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์ชาร์จแบตนะครับเอาแหละวกเข้ามาหาธรรมะต่อนะโยมเนาะพระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับวิธีชำระหนี้กรรมหนี้กรรมคืออะไรล่ะโยมหนี้กรรมนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นภาระต้องชดใช้ในทางใดทางหนึ่งด้วยทางกายทางวาจาและทางใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนี้อาจจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมใช้กับเจ้าหนี้โดยตรงนะแต่วงจรของหนี้กรรมนั้นโยมจะใช้ให้คนอื่นไปทวงแทนนะและการทวงอาจจะมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงโอ้ทำไมมีลูกที่บอกไม่ฟังดื้อแล้วเกินพระอาจารย์แน่แหละให้โยมเข้าใจเสียว่านะ
ขามาทวงในลักษณะแบบนั้นหากเป็นหนี้ขนาดใหญ่ที่มีความหนักมากในยอมชีวิตของเราก็จะรู้สึกว่าแต่ละวันมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่หากเป็นหนี้ขนาดเล็กยมก็อาจรู้สึกเพียงแค่ลำคาญนะแต่ไม่ว่าจะหนักอกหนักใจเป็นเวลานานหรือจะแค่รู้สึกลำคาญเพียงระยะเวลาสั้นๆเราก็จะไม่รู้ได้ว่าเรากำลังชดใช้หนี้ก้อนไหนอยู่บ้างนะฮะซึ่งหนี้กรรมพอจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันมีหนี้อะไรบ้างล่ะโยม1ก็คือหนี้บุญคุณนะ2ก็คือหนี้บาปกรรมหรือว่าหนี้บาปเวรนะหนี้บุญคุณก็หมายถึงการที่ใครบางคนหรือที่หลายๆคนเนี่ยได้ช่วยเหลือให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้หรือนำตัวเราออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือทำให้เราเกิดความสุขนะฮะการติดหนี้บุญคุณนั้นโยมถือว่าเป็นหนี้ที่ยังไม่ให้โทษมากนักเพราะส่วนใหญ่เจ้าหนี้หรือคนที่สร้างบุญคุณให้เขาเต็มใจให้นะโยมนะเขาเต็มใจให้หรือว่าเต็มใจช่วยแม้จะยังไม่มีโอกาสชดใช้หนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังไม่ทำให้เราต้องประสบทุกข์ร้อนอะไรมากแต่อย่างไรก็ตามโยมหนี้ประเภทนี้โยมจะให้ผลหนักเมื่อเราจงใจลืมบุญคุณหรือกระทั่งทำร้ายผู้มีพระคุณนะอาจารย์ถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดถ้าใครอยากจะเจริญนะเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโยมนะหนี้นี้จะให้ผลหนักเมื่อเราจงใจลืมผู้มีพระคุณนะหรือกระทั่งทำร้ายผู้มีพระคุณผลของการทำร้ายผู้มีพระคุณผลกรรมที่เป็นหนี้โยมก็จะเพิ่มเป็นพันเท่าทวีเลยนะโยมนะของการทำร้ายคนทั่วไปนะเช่นเราฆ่าสัตว์เราก็ได้โทษทำร้ายสัตว์ก็ได้โทษในแบบนี้แต่ถ้าทำร้ายหรือว่าฆ่าผู้มีพระคุณคูณพันเลยโยมนะโยมนะยิ่งคนนั้นมีพ่อคุณสูงมากหนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยหนี้บุญคุณที่เราควรรู้จักแล้วก็จะต้องทำการชำระหนี้ก็ได้แก่หนี้บิดามารดานะโยมนะถึงแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงเรามาเหมือนเราก็เป็นหนี้นะถ้าเราไม่มีท่านก็ไม่มีเราวันนี้บางคนเนี่ยโอ้ยภูมิใจนักหนาว่าโอ้ยพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรผมหรอกทุกสิ่งทุกอย่างผมหามาเองหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงหนึ่งสมองสองมือสองแขนสองขาตัวเองไม่เห็นพ่อแม่คนไหนหามาให้หรอกโยมถามว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่วันนั้นมีเราวันนี้ไหมไม่มีถามว่าพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรเราแขนใครให้มาขาใครให้มาตาใครให้มาจมูกใครให้มาชีวิตนี้ใครให้มาพ่อแม่ทั้งนั้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่าหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองพ่อแม่เป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นหนี้บิดามารดาหนี้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันโยมอ่านออกเขียนได้ก็เพราะครูบาอาจารย์นะห้ามลืมเด็ดขาดหนี้สงฆ์นี่อันนี้สำคัญมากเลยโยมถ้าใครติดหนี้สงฆ์นี่มันจะเป็นเวรเป็นกรรมเกิดชาติหนึ่งพบใดเราก็จะจนอดอยากลำบากนะไม่สุขสบายไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นนะครับหรือทำอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ก้าวหน้าเลยเพราะเราเป็นหนี้สงฆ์นะฉะนั้นในวัดแต่ละวัดเถาตึงมีตู้บริจาคว่าชำระหนี้สงฆ์โยมเราเดินเข้าวัดเนี่ยรองเท้าเราอาจจะเหยียบเอาดินในวัดไปทิ้งนอกวัดนี่เป็นหนี้นะโยมนะฉะนั้นทำไมคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยพอถึงประเพณีช่วงตรุษสงกรานต์เนี่ยเขาจะนิยมในการที่จะไปเอาทรายในการที่จะมาถวายวัดด้วยกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายถวายวัดเพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์เพราะหลังจากที่เราเดินเข้ามาวัดเดินออกวัดอาจจะเหยียบดินออกไปทิ้งไว้นอกวัดอย่างนี้นะฉะนั้นหนี้สงฆ์แล้วก็คนอื่นๆที่มีบุญคุณต่อเราอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรวมทั้งภรรยาแล้วก็บุตรนี่คือหนี้ประเภทแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือหนี้บุญคุณนะโยมนะทีนี้หนี้ประเภทที่สองก็คือหนี้บาปกรรมหรือว่าหนี้บาปเวรหมายความว่าอย่างไรโยมก็หมายถึงการที่เราไปทำให้ใครบางคนต้องเดือดร้อน
นะโยมนะทำให้เขาตกที่นั่งลำบากนะทำให้ทุกข์กายและทุกข์ใจเนี่ยโยมถ้าเราไม่ให้อภัยนะถ้าเขาไม่ให้อภัยเราโยมเขาก็จะตามทวงหนี้ทวงถามสิ่งที่เขาควรได้รับคืนเพราะการไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นคนผู้นั้นอย่างน้อยย่อมต้องทวงถามความเป็นธรรมว่าฉันไปทำอะไรให้เธอนะเธอทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้นะถ้าจะพูดแบบสำนวนเพลงเลยทำไมถึงทำกับฉันได้นายโยมซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องชดใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายโยมนะดังนั้นโยมต้องจำไว้เสมอว่าหนี้ที่ยังไม่ใช้นี่จะถูกทวงถามตามล่าอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะได้รับการชำระคืนหรือมีการประนีประนอมหรือไม่ก็มีการยอมยกหนี้ให้จึงจะเป็นอันสิ้นสุดหนี้นั้นๆนะฮะทีนี้ยอมถ้าพระอาจารย์จะลองเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันสมมติว่าถ้าเราเป็นหนี้คนที่มีบุญคุณกับเราเป็นจำนวนเงินก้อนหนึ่งนะแต่คนผู้นั้นเขาให้ความเมตตาเอ็นดูเป็นผู้ใหญ่กว่าต้องการช่วยเหลือเราอยู่แล้วแม้เราจะติดหนี้ก้อนนี้กับเขาและยังไม่ได้ชดใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะทีนี้โยมมามองกลับกันมองกลับกันดูในทางกลับกันนะหากเป็นการติดหนี้คนอื่นที่เราเคยสร้างความลำบากให้กับเขาเช่นไปยืมเงินเขามานะเขาให้ยืมแล้วไม่ยอมคืนตามเวลาที่ทำสัญญากันไว้นะเขาก็เกิดความเดือดร้อนเขาย่อมตามทวงไม่ลดละนะแถมยังพร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหากนะโยมนี่บุญคุณและนี่บาปเวรก็ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้นะอย่างไรก็ตามโยมไม่ว่าจะนี่แบบไหนก็ตามนะโยมนะเราต้องทำการชำระคืนทั้งสิ้นอย่าได้ปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดนะโยมนะโอ้930ท่านและทางเพจเอาแชร์ไปนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลนะทาง YouTube ก็600กว่าชีวิตทาง TikTok ก็เหลืออยู่350ท่านที่เข้ามาชมช่วยกันแชร์ด้วยนะโยมนะทาง TikTok ไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมใช้เสียงสดเลยนะ ขออภัยด้วยนะพอดีแบตมันหมดนะครับแบตไม่ลอยไม่ไร้สายพระอาจารย์เนี่ยมันหมดนะก็เลยต้องฟังแบบนี้ไปก่อนนะโยมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้ไขให้เนาะอ้าวสาธุนะครับโยมเราเป็นหนี้ใครเราต้องชำระคืนนะอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดคนที่มีบุญคุณเมื่อเราได้ชำระหนี้ท่านโยมท่านก็ยิ่งมีกำลังที่จะช่วยเหลือเราได้ในภายหน้าต่อไปส่วนคนที่มีความแค้นหรือมีบาปเวรกับเราเขาจะได้ให้อภัยต่อเราแล้วก็เลิกแล้วต่อกันไปนะการชำระหนี้ได้นั้นโยมเราต้องมีทุนรอนของเราเสียก่อนนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปชดใช้คืนเขานะหากในทางโลกก็คือถ้าติดหนี้เงินก็ต้องเอาเงินไปคืนใช่ไหมโยมนะถ้าติดหนี้บุญคุณก็ต้องหาทางทดแทนบุญคุณหากติดหนี้บาปกรรมก็ต้องทำบุญคืนเขาฉันใดก็ฉันนั้นนะโยมนะไม่ใช่ไปฆ่าเขาฆ่าตัวเองตายอย่างนี้ชำระหนี้แล้วนะว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะโยมนะถ้าเราเป็นหนี้เวรหนี้กรรมเราก็ต้องทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขานะทีนี้ในเรื่องของการใช้หนี้นี้โยมนะอย่างสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนเลยนะโยมนะสมเด็จโตถ้าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตนเองต่อ ของตัวเองก่อนนะคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นพ้นตัวเนี่ยเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาเนี่ยก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพไว้ในภพหน้าดังนั้นมันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองสมเด็จโตท่านว่านะท่านก็ยังว่าอย่างว่าจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ทานเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเรานี่สมเด็จโตท่านพูดเอาไว้นะโยมนะฉะนั้นโยมพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกวิธีในการที่จะลงมือใช้หนี้
ติดหนี้เงินใครก็เอาเงินไปคืนเขานะยอมนะเพราะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะเขาเห็นเราเดือดร้อนนั่นแหละนะเขามีความเมตตาสงสารมีความรักเราเขาถึงให้ยืมนะบางคนอู้เวลามายืมเนี่ยร้องงมร้องไห้แทบจะกราบแต่เวลาใช้คืนไอ้เจ้าของนี่ต้องไปตามเงาะตามงอนยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกกราบแล้วกราบอีกก็ยังไม่ได้นายยมเนาะฉะนั้นเป็นหนี้ใครก็ไปใช้คืนซะนายยมนะหาวิธีในการใช้คืนเขานะทีนี้หนี้เวรหนี้กรรมก็เหมือนกันโยมพระอาจารย์อยากจะบอกวิธีลงมือใช้หนี้นายยมนะโดยเฉพาะวิธีการชำระหนี้บุญคุณนะโดยเฉพาะคนที่มีบุญคุณกับเราถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณญาติพี่น้องที่พระอาจารย์พูดไปเบื้องต้นแหละดังที่กล่าวไปแล้วว่าหนี้บุญคุณนั้นก็ได้แก่หนี้บิดามารดาหนี้ครูบาอาจารย์หนี้สงฆ์รวมถึงคนอื่นๆที่มีบุญคุณต่อเราอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรวมทั้งภรรยาและบุตรคนเหล่านี้ทุกคนเราต้องใช้ชำระเราต้องชำระหนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะมีความรู้ความสามารถเองโดยไม่มีใครสอนเป็นไปไม่ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งสิ้นนะโยมนะฉะนั้นการชำระหนี้บุญคุณนั้นไม่ได้หมายถึงการจ่ายคืนหนี้เพื่อให้หมดหนี้ต่อกันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกซึ่งในความหมายที่แท้จริงการชำระหนี้นั้นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณการชำระหนี้ให้กันนี่จะเป็นการส่งเสริมให้ตัวของผู้ชำระหนี้นี่เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะเกิดความสุขความสบายใจเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันนะโยมนะฉะนั้นโยมหนึ่งแหละเราต้องสำนึกบุญคุณของเจ้าหนี้ให้ได้นะวิธีในการใช้หนี้บุญคุณนายยอมนะคนที่มีบุญคุณกับเราหนึ่งแหละเราต้องสำนึกบุญคุณของเจ้าหนี้ให้ได้หมายถึงยังไงยอมหมายถึงการจดจำบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณไว้ไม่ลืมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมถ้าไม่แกล้งลืมว่าใครเคยให้ความช่วยเหลือในตัวเราไว้บ้างวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ลืมบุญคุณคนก็คือการหมั่นระลึกถึงผู้นั้นเสมออาจจะด้วยการนำรูปบุคคลหรือที่มีพระคุณสูงสุดมาแขวนไว้ในจุดที่เห็นง่ายแล้วก็กราบไหว้อยู่เนืองๆเช่นรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์เราโยมการกราบไหว้เปล่าๆกับการกราบไหว้ด้วยความระลึกถึงบุญคุณนั้นแตกต่างกันมากนะนะการระลึกถึงพระคุณท่านอย่างสุดซึ้งเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้สึกได้ถึงความเป็นมงคลอันอบอุ่นนะอาการทางใจเช่นนี้โยมนะจะเป็นการลดทิฏฐิมานะและความทะนงในใจลงได้การระลึกถึงบุญคุณคนทำให้ตัวเราพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณอย่างเต็มกำลังเท่าที่มีโอกาสเป็นไปได้นะจะไม่มานั่งคำนวณว่าใครให้เรามากน้อยเท่าไหร่นะใช้ไปเท่านั้นหรือยังรู้สึกอยากตอบแทนตามโอกาสเท่าที่ผู้มีพระคุณนั้นยังมีชีวิตอยู่โยมการหมั่นระลึกถึงแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนี่จึงเป็นภูมิคุ้มกันโลกในเราคุณนะผู้ลืมระลึกถึงบุญคุณคนนั้นในที่สุดแล้วจิตของเขาก็มักจะลืมอย่างสนิทว่าตนเองเคยติดหนี้ใครบ้างนะซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อไม่เข้าข้างสว่างก็ย่อมเข้าย่อมยืนอยู่ข้างมืดนั่นเองความมืดก็คือความหลงที่เข้าครอบงำนะเมื่อถูกครอบงำหนักก็มีสิทธิ์ยกชั้นขึ้นเป็นการเนรคุณนะเพียงแค่กรรมที่ลืมบุญคุณคนก็ทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในยามลำบากแต่หากถึงขั้นได้สร้างกรรมหนักก็จะกลายเป็นเนรคุณได้ซึ่งจะต้องรับโทษหนักนะโยมนะต่อให้เคยเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำได้อย่างไม่คาดฝันนะฉะนั้นโยมวิธีการชำระหนี้บุญคุณหรือว่าคนผู้ที่มีคุณกับเราวิธีที่หนึ่งก็ด้วยการที่เราระลึกนึกถึงเขาอยู่เสมอได้ยอมเนอะแล้วก็วิธีที่สองก็คือหาทางตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อคำว่าตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อนั้นอาจจะเข้าใจง่ายถ้าเป็นกรณีทั่วไปนะยอมนะเช่นเมื่อเราเป็นหนี้ใคร1,000 บาทการตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อก็คือคืนเขา
1,000 บาทหรือควรติดเศษนิดหน่อยนะเป็นดอกเบี้ยเพื่อให้เกิดความพอใจแต่บุญคุณนั้นวัดการเป็นเงินไม่ได้นะยอมนะอย่างเช่นพ่อแม่และครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคนช่วยให้เราสามารถเอาชนะเงื่อนไขข้อจำกัดทางธรรมชาติที่มนุษย์จะอุบัติและมีความเต็มรูปด้วยตนเองไม่ได้นะต้องอาศัยท้องคนอื่นเกิดต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงดูจนเติบใหญ่นะต้องอาศัยการดูแลอย่างดีไม่เช่นนั้นก็ต้องตายเราทุกคนต้องอาศัยคนอื่นส่งเสียให้เล่าเรียนนะและผู้ที่ให้ความรู้ศิลปะวิทยาที่จะสั่งสมนะไปเป็นวิชาชีพและวิชาชีวิตซึ่งตามเกณฑ์ปกตินะจะมีใครเต็มใจถ้าไม่ใช่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ของเราเองนะกายและใจของมนุษย์นั้นโยมเป็นดั่งอุปกรณ์เล่นเกมราคาแพงเมื่อเราได้รับอุปกรณ์มาจากใครคนนั้นจึงมีบุญคุณยิ่งนะฉะนั้นการตอบแทนอย่างสมน้ำเสื่อมสมเนื้อเนี่ยจึงมิอาจตีค่าด้วยการให้เงินทองเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ต่อให้เอาสมบัติทั้งหมดที่เราใช้เลือดเนื้อนี้หามาเนี่ยยกมาให้พ่อแม่ก็ยังไม่เรียกว่าใช้หนี้ครบเพราะเลือดเนื้อทั้งหมดของเราเองยังเป็นหนี้ทั้งก้อนอยู่ดีนั่นเองนายยอมนะทีนี้ใครบ้างที่เราจะต้องชำระหนี้บุญคุณวิธีการชดใช้ให้นี่กับผู้ที่มีพระคุณจึงสมควรให้ทำให้ครบทุกคนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะฮะการใช้หนี้พ่อแม่มี2ระดับนะด้วยกันชำระหนี้ระดับพื้นฐานก็ได้แก่การทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดนะคือเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูท่านตอบนะการช่วยทำการงานของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติอยู่ในศีลธรรมเหมาะสมแก่การสืบทอดในมรดกและเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านนะแต่การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับว่าเป็นการชำระหนี้แค่ครึ่งเดียวนะโยมนะหากต้องการจะตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อนั้นการชำระหนี้ในระดับสูงสุดต้องมีโอกาสด้วยโอกาสที่ว่านั้นก็คือโอกาสให้โอกาสพ่อแม่ที่ยังไม่มีที่พึ่งให้ตนเองได้มีที่พึ่งทางจิตใจที่พึ่งในทางจิตใจก็ได้แก่ความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลกรรมนะหากท่านยังไม่มีความตั้งมั่นในทานยังไม่มีความตั้งมั่นในศีลและผู้เป็นลูกสามารถโน้มน้าวชักชวนให้พ่อแม่มาศรัทธากรรมได้นะฝึกให้ทานจนรู้สึกว่าหากไม่ให้แล้วเนี่ยเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรงนั่นแหละจึงเชื่อได้ว่าเราได้ตอบแทนคุณท่านอย่างสมน้ำสมเนื้อนายยอมนะที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะกรรมดีคือที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อเราสามารถทำให้พ่อแม่ศรัทธากฎแห่งกรรมวิบากกรรมตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลก็เท่ากับเราได้ตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆเป็นการสร้างกรรมครั้งต่อๆไปของพ่อแม่นั่นเองนายยอมนะโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลมีพระสาวกรูปหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูแล้วก็หาวิธีใช้หนี้บุญคุณบิดามารดาได้ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือพระสารีบุตรนะฮะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพูดง่ายๆเป็นมือขวาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแต่พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกตัญญูอย่างมากพระสารีบุตรนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยปัญญานะลองลงมาจากพระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมให้คนกลายเป็นอรหันต์มาแล้วนับไม่ถ้วนนะแต่มีอยู่คนหนึ่งนะที่ท่านยังไม่ได้สอนให้รู้ทางแห่งความจริงนะท่านไม่ได้สอนคนนี้ให้เข้าถึงธรรมท่านก็จะยังไม่นิพพานคนคนนั้นก็คือนางสาลีมารดาของท่านนั่นเองนะวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพานโยมก็ได้ไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อกลับบ้านเกิดเมื่อได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านจึงออกเดินทางด้วยร่างกายที่ถูกกลุ่มเล้าด้วยพิษไข้แล้วก็บากบั่นจนพบหน้านางสาลีได้ซึ่งเป็นแม่คืนนั้นโยมพระสาลีบุตรได้แสดงธรรมสั้นๆบทหนึ่งให้แม่ได้ฟังจนนางเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อท่านได้ชำระหนี้อันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วโยมรุ่งเช้าก็ได้เข้านิพพานอย่างสงบพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเป็นกุลบุตรที่ประเสริฐยิ่งนะโยมนะพุทธองค์นี่ก็มีพระมารดา2พระองค์คนหนึ่งเป็นพระนางสิริมหามายาผู้ให้กำเนิดอีกคนหนึ่งก็คือพระแม่นะก็คือพระนางประชาบดี
พระพุทธเจ้าก็ทรงได้ทำการชำระหนี้ทั้งสองพระองค์อย่างดีที่สุดนะก็คือทรงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อไปแสดงธรรมให้แก่มายาเทพบุตรซึ่งเป็นเทพบุตรที่เป็นอดีตแม่ของพระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมนะฮะที่ในพรรษานั้นน่ะที่ท่านเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์นะโยมนะแล้วก็มีการเสด็จลงหลังจากออกพรรษาจึงมีประเพณีการตักบาตรเทโวนั่นแหละโยมทีนี้สำหรับพระนางประชาบดีผู้เป็นแม่นะก็คือแม่เลี้ยงนะฮะพระองค์ก็ทรงประทานโอกาสให้พระแม่นะได้บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้าถึงความหลุดพ้นเป็นอรหันต์พ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงนี่คือการชำระหนี้ที่เป็นเลิศที่สุดนิยมนะธรรมชาติของการใช้หนี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งนะโยมนะคือยิ่งหนี้สูงแล้วเราได้ใช้คืนพ่อแม่อย่างสมน้ำสมเนื้อเนี่ยเราจะได้บุญกุศลย้อนกลับมามหาศาลน้ำหนักของกรรมดีที่เราได้ทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดนะเป็นความไม่ตกต่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมร้ายๆเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควรนะโยมนะกรรมบางอย่างอาจจะปิดบังไม่ให้เราเห็นในช่วงเวลาที่แม่ได้รับความลำบากตั้งท้องเรามาท่านได้เคยท่านไม่เคยเปิดเผยให้เห็นในช่วงนาทีวิกฤตที่ต้องทุกข์สาหัสกับการเบ่งคลอดเราออกมากับทั้งไม่ให้เราได้รับรู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงเรามาอย่างไรนะด้วยเหตุนี้ยอมจึงมักทำให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนจึงมองเห็นแค่บุญคุณคนภายนอกก่อนนะอย่างครูบาอาจารย์บุญคุณของญาติบุญคุณของเพื่อนและบุญคุณของใครต่อใครอื่นๆในโลกที่ทุ่มเทเวลาช่วยเหลือเรานะแล้วเราก็เผลออาจจะตัดสินว่าน้ำหนักของบุญคุณคงอย่าพอๆกันกับที่พ่อแม่ช่วยเหลือเรามาที่สำคัญหากเราไม่ตอบแทนพ่อแม่เลยโยมลูกของเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้ทำหน้าที่ทวงแทนที่พระอาจารย์พูดไว้เบื้องต้นเจ้าคำในเวรบางทีเขาก็มาในลักษณะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนใกล้เราใกล้ตัวเรานะโยมนะนะคือกรรมของเราเองจะไปดึงดูดเอาโอปปาติกะพวกที่จะมาเป็นลูกล้างลูกผ่านและไม่สำนึกบุญคุณมาเกิดเป็นลูกนะแม้หากเรายังไม่มีลูกก็จะต้องทบหนี้ไปถึงชาติถัดไปนั่นเองทีนี้ในทางกลับกันโยมหากเรามีลูกอยู่แล้วนะไม่รับผิดชอบดูแลลูกเมียให้ดีมันอาจจะหมายถึงการเลื่อนเวลาชดใช้หนี้เก่าก็ได้เลยต้องแยกให้ออกว่าลูกอาจจะติดหนี้ชีวิตเราก็จริงแต่เราเองก็อาจจะเคยติดหนี้เขาไว้ก่อนนะฮะหากเขามาทวงหนี้คืนแล้วไม่ใช้ชาติต่อไปเราก็มีสิทธิ์สูงที่จะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบเลี้ยงดูแบบทิ้งๆคว่างๆหรือฝากคนอื่นเลี้ยงจนเราว้าเวแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่เล็กแต่เด็กแต่เล็กได้นั่นเองดังนั้นบิดามารดาจึงเป็นบุคคลคู่แรกนะพ่อแม่จึงเป็นบุคคลคู่แรกที่เราจะต้องชำระหนี้ให้ท่านอย่างดีที่สุดนะทำให้เต็มกำลังความสามารถที่สุดโยมหากเราชำระหนี้ให้ทั้งสองก่อนได้จึงค่อยไปชำระหนี้ให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้โยมเด้อดังนั้นหนี้อันดับแรกต้องทดแทนคุณบิดามารดาดังนั้นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาทดแทนยังไงก็ไม่หมดนะเพราะบุญคุณท่านมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านก็ประมาว่าให้เอาพ่อมานั่งไว้บนบ่าขวาแม่มานั่งไว้บนบ่าซ้ายเห็นไหมคนสมัยก่อนโบราณเนี่ยท่านจะสักคำว่าพ่อว่าแม่ไว้ที่บ่านะพุทธเจ้าเอาพ่อมานั่งไว้บ่าขวาแม่มานั่งไว้บ่าซ้ายให้เราให้ข้าวให้น้ำท่านเลี้ยงดูท่านให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดลาตัวเราร้อยปีก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้การตอบแทนบุญพ่อแม่ก็ดังตัวอย่างที่ธรรมภาพได้ยกขึ้นมาให้โยมได้เห็นก็คือพระสารีบุตรเด้อนะฮะให้เราท่านทั้งหลายได้นำทาให้พ่อแม่ถ้ายังไม่นับถือศาสนาก็ให้นับถือศาสนาจ้ะยังไม่เคยรักษาศีลก็ให้ท่านรักษาศีลยังไม่เคยมีโอกาสให้ทานก็พาท่านทำทานยังไม่มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมก็พาท่านปฏิบัติธรรมซะนะนี่คือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีมากนะฮะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำทีนี้นี่บุญคุณของครูบาอาจารย์เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะ
ตอบแทนหรือว่าใช้หนี้ท่านนะโยมนะครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้นะการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่สมน้ำสมเนื้อที่ดีที่สุดก็คือการนำเอาวิชาความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมานี่แหละโยมไปปรับใช้ให้เกิดนะประโยชน์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดการนำความรู้ไปใช้อย่างถูกวิธีเป็นการเผยแผ่ขยายความรู้และบุญคุณความดีของท่านไปด้วยได้มีพลังอานิสงส์มากกว่าที่เราจะนำดอกไม้ธูปเทียนของขวัญของกินไปกราบไหว้เคารพท่านเป็นครั้งคราวและที่สำคัญก็คือไม่ลืมที่จะประกาศว่าความรู้และสัพพวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมานั้นได้มาเพราะครูบาอาจารย์ดีสั่งสอนหากละอายที่จะประกาศคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ก็จะทำให้จิตตกลงและอาจจะกระทำเลวร้ายอื่นๆได้จนนำไปสู่การเนรคุณในที่สุดโยมนะแป๊บหนึ่งนะทาง TikTok ถ้าจะครบชั่วโมงก็จะให้กดเนาะแป๊บหนึ่งนะTikTok เนี่ยก็ยังอยู่เยอะอยู่นะสาธุเสียงชัดเจนไหมทาง TikTok ชัดเจนอยู่เนาะนะทาง YouTube ก็กี่ท่านแล้วตอนนี้ YouTube ก็600ท่านนะทางเพจของเราก็900 800 900ท่านนะครับโยมในพุทธชาดกหลายเรื่องนะมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์คิดล้างครูหรือสิทธิ์เนรคุณครูนะเมื่ออาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาที่ตนเองถนัดให้โดยไม่ปิดบังอำพรางแต่สิทธิ์บางคนเล่าเรียนจนจบหลักสูตรแล้วด้วยความทะนงในวิชาการนั้นๆจึงเรียกร้องค่าจ้างจากผู้จ้างในอัตราที่เท่ากับครูอาจารย์เพราะถือว่าตนเองก็มีวิชาความรู้เท่าเทียมกับครูแล้วผู้จ้างจึงตัดผู้จ้างดึงจัดให้มีการประลองวิชาเนื่องด้วยอาจารย์แม้จะมีความรู้เท่ากับศิษย์แต่อาศัยตัวเองมีประสบการณ์มายาวนานจึงสามารถพลิกแพงวิชาความรู้แล้วเอาชนะศิษย์ในเราคุณได้ในอุปาหะณชาดกครั้งนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ก็คืออาจารย์ฝึกช้างเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วก็สำเร็จวิชาหัตถีศิลปะคือศิลปะการฝึกช้างนะโดยสอนศิลปะโดยไม่ได้ปิดบังวิชาต่อผู้ใดในเวลาต่อมาจึงเกิดสิทธิ์ล้างครูขึ้นนะผู้จ้างคือพระราชาจึงจัดให้มีการประลองวิชาอาจารย์มีอุบายจะสั่งสอนสิทธิ์ที่คิดล้างครูจึงจับช้างเชือกหนึ่งมาฝึกให้จดจำกับวิธีคือเมื่อบอกให้เดินหน้าช้างก็จะถอยหลังเมื่อบอกให้ถอยก็ให้เดินหน้าเมื่อบอกให้ช้างเมื่อบอกให้จับก็วางเมื่อบอกให้วางก็จับเมื่อถึงเวลาแข่งขันกับสิทธิ์จึงสู้ครูไม่ได้เพราะอุบายที่วางไว้ทำให้แพ้การแข่งขันแล้วก็อีกชาดกชื่อหนึ่งก็คือคุตติระชาดกก็คือพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลนักขับร้องมีชื่อว่าคุตติระนะเมื่อเจริญวัยแล้วได้เรียนวิชาดีดพินเจ็ดสายสำเร็จวิชาศิลปะขับร้องได้เป็นนักขับร้องชั้นยอดต่อมามีนายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามุสิระนะมาเรียนวิชาดีดพินเจ็ดสายด้วยโดยการโดยผ่านการขอร้องจากพ่อแม่ของคุติระนะพอเขาเรียนศิลปะการขับร้องจนจบเข้ารับราชการโดยขอรับเวียบัตรเท่ากับคุติระผู้เป็นอาจารย์ของตนพระราชาจึงรับสั่งให้แข่งขันประลองวิชาก่อนคุติระสามารถเอาชนะสิทธิ์ในเราคุณได้โดยแม้ดีดพินออกนะฮะแม้เด็ดสายพินออกก็สามารถทำให้เสียงพินมีความไพเราะได้เช่นเดิมโยมคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้สำคัญที่สุดคือห้ามคิดล้างครูของตนเองโดยเด็ดขาดนะนะฉะนั้นวิธีการตอบแทนบุญคุณท่านที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคนเป็นศิษย์ให้ดีที่สุดโดยที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายไว้ในสิงคารกสูตรไว้5ประการก็คือการลุกต้อนรับนะฮะการเข้าไปคอยรับใช้การเชื่อฟังการดูแลปฏิบัติแล้วก็การเรียนศิลปะวิทยาโดยความเคารพนิยมนะนี่คือบุคคลผู้มีบุญคุณก็คือครูบาอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะตอบแทนบุญคุณเป็นอันดับ2ทีนี้
บุญคุณของหมู่คณะสงฆ์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะตอบแทนบุญคุณนะโยมนะเราภิกษุสงฆ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อทั้งตัวเราแล้วก็สังคมนะฮะเพราะพระสงฆ์เป็นผู้คอยแนะนำคำสั่งสอนในด้านจริยธรรมคุณธรรมให้เราได้กลับนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญซึ่งการเข้าถึงพระสงฆ์หรือคณะสงฆ์ก็ย่อมต้องไปพบกับท่านเหล่านั้นที่วัดนะโยมนะฉะนั้นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและชำระหนี้สงฆ์ที่ดีที่สุดก็คือการนำพระธรรมคำสั่งสอนไปปฏิบัติและยังมีการชำระหนี้สงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือที่เราทุกคนพึงรู้ไว้เกี่ยวกับการนำของสงฆ์มาใช้นะโยมนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหนี้สงฆ์นั้นมันคืออะไรและเป็นอย่างไรหลายคนรู้ว่าหลายสิ่งทั้งหลายหลายสิ่งหลายอย่างในวัดเป็นของสงฆ์แต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นของสงฆ์อย่างนะอย่างฟันธงได้นะเรื่องนี้ก็ขอความเมตตาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะโยมนะขออนุญาตยกเอาส่วนหนึ่งในหนังสือที่หลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มหนึ่งที่กล่าวแบบง่ายๆแต่โดยละเอียดอธิบายไว้ทราบทั่วกันหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าโดยของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้นก็คือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของสงฆ์แล้วแม้แต่ดอกไม้นะผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างนะจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ที่พระหรือท่านผู้ปลูกในวัดเนี่ยถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตเนี่ยอย่างนี้เอามาไม่เป็นบาปนะโยมนะด้วยท่านเจ้าของมีสิทธิสมบูรณ์ให้ได้นะรับมาได้ไม่มีโทษนะถ้าท่านปลูกออกไปจากวัดนั้นหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงฆ์โดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปเป็นการขโมยของสงฆ์นะโยมนะฉะนั้นโยมเราควรที่จะทราบว่าของในวัดทั้งหมดแม้แต่อาหารที่เหลือจากบาตรพระเหลือจากการทำบุญถ้าจะเอามากินนี่ถ้าจะมากินได้เนี่ยต้องให้มีมติสงฆ์เสียก่อนนะแม้แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเป็นของส่วนรวมของสงฆ์แต่ส่วนมากท่านจะทำมติสงฆ์ไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอาบัติและไม่เป็นกรรมต่อผู้รับทานนั้นไปซึ่งคนที่มาทำบุญแล้วอาหารเหลือนั้นถือว่าโชคดีที่ได้บุญสองต่อคือได้จากการทำบุญกับพระสงฆ์แล้วก็ยังได้จากที่พระสงฆ์ท่านทำทานต่อคนทั่วไปนะฉะนั้นการชำระหนี้สงฆ์นั้นโยมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำให้ทำให้บ่อยที่สุดมากเท่าที่จะทำได้คือไปที่วัดใดก็ตามโยมเห็นตู้เขียนติดว่าชำระหนี้สงฆ์ก็ขอให้ทำทานไปเถอะวัดอาตมาภาพไม่เคยตั้งตู้บริจาคนะเริ่มจะมาตั้งแล้วนี่กำลังให้เขาทำตู้บริจาคแบบง่ายๆอยู่อยากได้ตู้บริจาคอยู่นะโยมนะโยมท่านไหนที่มีกำลังที่จะซื้อส่งมาถวายวัดก็ซื้อมาได้แต่ถ้าไม่มีก็ให้วยาวัชกรให้โชเฟอร์คนขับรถพระอาจารย์ให้โยมในบ้านกำลังทำแบบง่ายๆก็จะไว้ตั้งให้โยมได้หยอดชำระหนี้สงหรือว่าใช้หนี้สงแล้วก็จะเอาไว้ในจุดต่างๆนั่นเองนะฉะนั้นโยมไปวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าเห็นติดอยู่หน้าตู้บริจาคแบบนี้ให้ทำไปเลยโยมจะบาทจะเพียงบาทเดียว2บาท50บาท20บาทก็ได้ทั้งนั้นเพราะเชื่อว่าในอดีตของเราทุกคนนี่ต้องเคยเป็นหนี้สงฆ์นะแม้จะไม่ตั้งใจเพราะมาจากความไม่รู้ไม่สำรวมในการไปวัดอาจจะไปหยิบฉวยอะไรเล่นหรือมีอะไรติดมือกลับมาโดยไม่ตั้งใจแล้วไม่ได้ไปคืนเคยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งโยมตรวจกรรมให้ผู้หญิงผู้หนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็พบว่าในอดีตชาติเนี่ยเคยไปยืมล่มของวัดแล้วทำให้เสียหายจึงไม่ได้เอาไปคืนเพราะไม่กล้าจึงทำเฉยๆไปพระที่ให้ยืมท่านก็เสียดายแต่ไม่รู้จะไปตามที่ไหนเหมือนกันกรรมนั้นจึงปรากฏออกมาที่โรคทางเดินหายใจที่หายใจติดขัดอยู่ตลอดเวลายิ่งมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ตัดสินใจก็จะเกิดอาการนี้ทันทีเมื่อได้มาพบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ได้เมตตาบอกทางแก้ไข
เมื่อได้ทำการชำระหนี้สงฆ์อย่างถูกวิธีอาการก็ทุเลาเบาบางขึ้นนั่นเองนะฮะใครก็ตามนะโยมนะที่ไปยืมของอะไรของวัดมาแล้วยังไม่ได้ไปใช้คืนขอแนะนำว่าให้เอาเงินที่มีมูลค่าเท่ากับของนั้นหรือมากกว่าไปถวายวัดเสียวัดไหนก็ได้โยมนะแล้วก็ขออโหสิกรรมหนี้สงฆ์จะได้หมดสิ้นไปโดยจะขออโหสิกรรมต่อพระสงฆ์โดยตรงก็ได้หรือไปอธิษฐานจิตนะกล่าวคำขอขมาขออโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะมันทำบ่อยๆโยมนะใครที่หวังความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จเพราะกรรมที่เราทำนั้นไม่ได้มีแค่กรรมเดียวนะเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนชาติใดชาติหนึ่งเราอาจจะเคยขโมยอาจจะเคยลักของสงฆ์อย่างนี้นะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายพระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าให้อธิษฐานสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ถวายในพระพุทธศาสนานะที่วัดเราอยากได้พระใหญ่อยู่นะโยมนะอยากรอพระใหญ่อยู่แต่ยังไม่มีกำลังไปเห็นวัดไตรสามัคคีท่านหล่อพระอู้สวยงดงามมากสมเด็จองค์พระปฐมโอ้บุญบารมีอาตมาภาพจะมีไหมนาะถ้ามีในอนาคตจะพาโยมได้ทำพระใหญ่สร้างพระใหญ่นะโยมนะข้างอุโบสถเรานี่แหละหันหน้าไปทางถนนปากทางเข้าวัดนะเพื่อมีโยมใจบุญมีนายทุนใจดีมาเป็นเจ้าภาพให้เนี่ยโอ้ดีเลยนะโยมนะเพราะการสร้างพระเนี่ยเป็นการชำระหนี้สงฆ์เราสร้างพระเนี่ยอธิษฐานชำระหนี้สงฆ์เลยโยมเราเกิดมาพบแล้วพบเล่านับพบนับชาติไม่ถ้วนนะครับวิธีชำระหนี้สงฆ์นะโยมนะอาจารย์แนะนำให้อธิษฐานสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ถวายในวัดเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปก็ได้ไปจนถึง4ศอกหรือมากกว่านั้นองค์ใหญ่ก็ได้อยากได้อยู่ข้างโบสถ์ของเรานี่อยากได้อยากได้มากเลยนายโยมนะแต่ไม่มีกำลังนายโยมนะอธิษฐานถวายชำระหนี้โดยปิดทองคำแท้ที่องค์พระด้วยตั้งแต่3แผ่นขึ้นไปหรือทั้งองค์ยิ่งดีนายโยมนะพร้อมเงินปัจจัยตามศรัทธานั่นแหละเขียนหน้าซองถวายชำระหนี้สงหนี้สินหนี้เว้นหนี้กรรมขอให้หมดหนี้สินนะหากจำไม่ได้เพราะขาดหากทำไม่ได้เพราะว่าขาดปัจจัยคือเงินก็ให้หารูปพระพุทธรูปที่มีหน้าตักขนาดกว้างตั้งแต่5นิ้วแจกจ่ายไปหรือไปให้ที่วัดมอบเป็นสมบัติของสงฆ์ขอความเมตตาให้ท่านแจกจ่ายให้แทนอย่างนี้โดยคนที่หมั่นชำระหนี้สงฆ์ตลอดเวลานั้นชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะโยมนะถ้าใครที่เป็นหนี้สงฆ์ให้ชำระหนี้สงฆ์นะโยมนะถ้าใครที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานนะครับทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายผู้มีพระคุณต่อมาก็คือคู่ครองของเราเราก็ควรที่จะชำระหนี้เหมือนกันนะโยมนะคู่ครองก็นับว่าเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เรารวมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะเพราะธรรมชาติของคนสองคนนี่จะมาอยู่ร่วมกันได้ต้องได้ทำการผูกพันกันมานะคู่ครองเนี่ยเป็นผู้มอบความรักใคร่ความปรารถนาดีและเป็นผู้ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะทั้งสองฝ่ายจึงมีหนี้บุญคุณต่อกันในลักษณะหนึ่งเช่นกันนะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันก็คือควรส่งเคราะห์ตอบแทนกันให้ครบ5สถานภาพด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งแหละให้เกียรติยกย่องคู่ครองซึ่งกันและกันสองก็คือไม่ดูหมิ่นสามก็ยกความเป็นใหญ่ในบ้านให้นะสี่ก็คือไม่นอกใจซึ่งกันและกันห้าก็คือซื้อหาความสุขความสำราญต่างๆให้การตามความเหมาะสมนะโยมนะทีนี้การตอบแทนหรือชดใช้หนี้บุญคุณกับภรรยาหรือสามีที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้ธรรมะแก่อีกฝ่ายหนึ่งนี่เข้ามาฟังธรรมะก่อนนอนแชร์ให้เขาฟังด้วยเปิดให้เขาฟังด้วยยิ่งดีนะฮะหรือมีโอกาสพาเขาไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดนะโยมนะนะฮะมันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดด้วยการให้ธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งนะธรรมะจะเป็นเครื่องช่วยเหนี่ยวรั้งจิตใจให้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้ทุกประการดังที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงประทานโอวาทแก่พระนางพิมพานางพิมพานั้นรู้สึกเสียพระทัยโดยตลอดภายหลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชนั้นทรงแต่งกายเยี่ยงสามัญชนไม่ใช้เครื่องหอมใดๆอยู่อย่างสมถะเช่นเดียวกันกับพระสวามีแม้อยู่ในวังก็ตามนะและครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จนิวัตกรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพาก็ยังเสียพระทัยไม่ยอมพบหน้าคิดว่าตนเองเป็นนางกาลกิณีไม่สมควรไปพบพระพุทธเจ้านะ
พระพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จไปประทานโอวาทให้ถึงที่ตำหนักโดยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชาดกเรื่องจันทกินนอนนะฮะเพื่อให้นางพิมพานี้นะคลายความโศกเศร้าว่าครั้งหนึ่งอดีตชาติพระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทากินรีนะอาศัยอยู่ที่เขาจันทพศซึ่งในฤดูแล้งสองสามีภรรยาต่างพากันลงมาหากินที่เชิงเขานะในครั้งนั้นมีพระราชาเสด็จประพาสมาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินรีลงเล่นน้ำกันพระราชาจึงได้เอาศรยิงกินนอนให้เสียชีวิตแล้วก็พยายามจะแย่งเอากินรีมาเป็นภรรยาของตนนางกิริยานางกินรีก็กล่าวต่อให้เราให้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นอัครเมสีของท่านผู้ฆ่าสามีของเราโดยหาโทษผิดไม่ได้ว่าแล้วก็อุ้มสามีขึ้นสู่ยอดภูเขาห่างร้องให้ขอชีวิตสามีคืนต่อเทพเจ้านะพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ได้เห็นเหตุการณ์จึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์ถือคนโทน้ำมาหลังลดลงร่างของกินนอนทำให้กินนอนนั้นฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแล้วก็ประทานโอวาทให้กินนอนทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองจงอย่าลงจากบรรพตแห่งนี้ก็คือเขาแห่งนี้แหละ จงอยู่ในที่สมควรแก่เธอเท่านั้นทั้งสองจึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขและไม่ลงจากภูเขาอีกเลยพระพุทธเจ้าก็ตัดชาดกเรื่องนี้ให้พระนางฟังนะอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนางพิมพาได้แสดงความจงรักภักดีต่อจันทกินนอนสามีมามากแค่ไหนพระราชาในครั้งนั้นก็ในครั้งนั้นก็คือพระเทวทัตพระอินทร์ก็คือพระอนุรุทธะส่วนกินนอนก็คือพุทธองค์เองนะเมื่อพระนางรู้ว่าตนเองเคยสร้างบารมีกับพุทธองค์มาตั้งแต่อดีตชาติทำให้พระนางคลายความเศร้าโศกบรรลุธรรมชั้นโสดาบันได้ในที่สุดภายหลังของการสวรรคตของพระเจ้าสุทโธทนะพระนางพิมพาในจึงไม่รอช้าที่จะออกบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นภิกษุณีอรหันต์ในเร็วที่สุดนะในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายอีกด้วยนั่นเองนะฮะนี่เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะตอบแทนสามีภรรยาหรือว่าคู่ครองของตัวเองนะโยมนะเพราะเขามีบุญคุณกับเรานะครับอ่ะแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งนะโยมนะซึ่งหลายท่านหลายคนว่ามันใช่เหรอเขามีบุญคุณจริงเหรอก็คือบุตรนะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบุตรนั้นเป็นผู้ที่เป็นทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ของเราบุตรนั้นเราอาจบุตรนั้นอาจจะมาจากโอปปาติกะเป็นบุรุษเป็นบรรพบุรุษของเราที่มีความหวงหาอาทรต่อเรามาก่อนก็ได้กลับมาร่วมภพชาติต่อกันการชำระหนี้ต่อบุตรได้ก็คือการอบรมสั่งสอนเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงได้แก่การลูกออกจากความชั่วนะยอมนะปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดีนะให้ลูกได้รับการศึกษาตามตามตัวอักษรแล้วก็จัดแจงให้ลูกได้แต่งงานหรือมีคู่ครองกับคนที่ดีมอบทรัพย์สมบัติเมื่อถึงเวลาอันควรนั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะอยากจะเน้นว่าการสำนึกใช้หนี้กับใครก็ตามที่มีพระคุณกับเราโดยเฉพาะในระดับที่เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณอย่างสูงสุดการใช้หนี้ที่ดีที่สุดคือการให้ความสุขกับเขาทั้งกายและจิตใจทั้งในด้านร่างกายในด้านทางกายก็คือให้ความสะดวกสบายด้วยทรัพย์อาหารและความเป็นอยู่ส่วนในทางจิตก็คือการให้คุณธรรมและความตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ตามที่รู้แล้วว่าเขาเป็นสุขจงทำให้มากและเท่าที่โอกาสจำหน่วยอย่ากะเกณฑ์ว่าแค่นี้ใช้หนี้ให้แล้วถือว่าหายกันโดยทั่วไปถ้าจิตเราถึงขั้นรู้สึกซาบซึ้งบุญคุณใครส่วนใหญ่บุญคุณนั้นจะหนักยิ่งนะอย่าประมาณว่าชดใช้แค่นั้นแค่นี้แล้วจะพอที่สำคัญต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าการใช้หนี้บุญคุณนี่ควรเป็นไปตามกำลังแล้วก็ไม่ใช่ต้องทุ่มเทเงินทองทรัพย์สินอย่างเพียงอย่างเดียวนะโยมนะก็ยังมีอีกหลายวิธีมากมายที่เราสามารถในการที่จะตอบแทนบุญคุณเขาได้นะและสุดท้ายก็ควรที่จะใช้หนี้ให้ทันทีเมื่อสบโอกาสนะโยมนะอย่าให้หรือจะให้ดีกว่านั้นก็คือไม่ประมาทคิดว่ารีบใช้หนี้เสียก่อนเจ้าหนี้ตายขอเพียงเริ่มจากความตั้งใจจริง
แม้ยังไม่ได้ลงมือก็ถือว่าใช้ไปบางส่วนแล้วชีวิตของเราอาจไม่มีโอกาสใช้หนี้ครบแต่ขอเพียงมีใจคิดอยู่บ้างจิตและร่างกายก็จะรู้สึกเบาตัวลงเหมือนคนสบายสบายใจได้ใช้หนี้นะฉะนั้นหากทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ดองหนี้ไว้ในที่สุดก็จะกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบในตนเองในทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมสุดท้ายย่อมดึงชีวิตให้ตกต่ำไปในที่สุดนั่นเองนะยอมนะฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจเนาะพูดไปพูดมาก็เหลือบดูนาฬิกาก็คงจะสมควรกับการพูดธรรมะแต่รายการของเรายังไม่ได้จบนะยอมนะอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายมารามพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระพุทธขอบูชาแด่พระพุทธเทวดาตรัสรู้มามารามพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระธรรมขอบูชาแด่พระธรรมที่ได้นำความสุขมามาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระสงฆ์ขอบูชาแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงพระวินัยกราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสว่างขาโตมภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันธมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบลงครั้งที่หนึ่งนะโยมนะ
กายนวาจายวเจตสาวานด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังกับหน้าติเตียนดันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตัวเจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโง่ซึ่งโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตงวาพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปน้อมกราบลงครั้งที่สองกายนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตัวเจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตงบัตธัมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปน้อมกราบลงครั้งที่สามกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตัวเจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปมีเวลาเนาะพาโยมได้เจริญจิตตภาวนาสัก2นาทีก่อนที่จะแผ่เมตตาครอบจักรวาลแบบฉบับย่อนะโยมเนาะสมควรแก่เวลานะโยมเนาะขยับขยายคลายออกจากสมาธิลำดับต่อไปร่วมกันแผ่เมตตาแบบฉบับย่อนะโยมเนาะข้าขอตั้งจิตอุทิศบุญนี้เกิดแต่กรรมดีให้มีกุศลแก่สรรพสัตว์อุบัติเวียนวนทั่วล่าสากลรับผลเร็วไวโยมหลายท่านหลายคนท่องได้ไหมแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตในการที่จะขึ้นเป็นภาพให้โยมได้เห็นในหน้าจอด้วยแป๊บหนึ่งใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะโยมนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เตรียมมีเวลาจะนั่งทำเป็นไฟล์เป็นภาพเป็นภาพเพื่อที่จะได้ขึ้นในหน้าจอให้โยมได้เห็นด้วยเนาะโอ้ต้องส่งไปในใบบุญบ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะโยมเนาะวันนี้เอาแบบง่ายๆไปก่อนข้าขอตั้งจิตอุทิศบุญนี้เกิดแต่กรรมดีให้มีกุศลแก่สรรพสัตว์อุบัติเวียนวนทั่วล่าสากลรับผลเร็วไวจงศพสุขสันต์เวรพันสิ้นสูญมวลมิตรเกื้อกูลเพิ่มพูนสดใสทั่วทุกสถานพ้นผ่านผ่องภัยอิ่มเอมเปรมใจห่างไกลศัตรูจงศพสุขสันต์เลิกผลาญชีวิตเว้นทำความผิดเลิกคิดข่มขู่อภัยแก่กันชีวันชื่นชู
เปี่ยมด้วยเอ็นดูชีพอยู่สลานจงศพสุขสันจงศพสุขสมสางตรมสิ้นโศกเรือนกายไร้โรควิโยคใจผ่านกระเสมเปรมปีชีวีชื่นบานโชดช่วงดวงมารพบผ่านโชคดีจงศพสุขใจกายใจผุดผ่องทุกภัยอย่าต้องเรืองรองราศีจงรักษาตนให้พ้นราคีด้วยสัจจะนี้จงมีสุขเทินสาธุรับพรนะโยมนะครับอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์นะโมทนาทุกท่านนะครับขอผลบุญที่ทำนี้หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกะเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันหนึ่งครั้งเจ้าค่ะสาธุ